ู่บนเวทีไม่เคยกลัวอะไรเลยคิดอย่างเดียวว่าตุ้มต้องชนะแม้กระทั่งอาบเลือดตุ้มก็ยังไม่กังวลพอเวลาผ่านไปเดินไปไหนก็จะไม่ค่อยมีใครรู้จักสักเท่าไหร่แล้วเพราะว่าจากเมื่อก่อนเป็นนักมวยตอนนี้เนี่ยเราก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะคนก็จะลืมไปบ้างตอนนี้คือเปิดค่ายมวยอยู่ที่บางพลีสมุทรปราการค่ะมาช่วงปีนี้แล้วค่ะที่เราประสบปัญหาเพราะว่าโควิด-19 เราก็ต้องถูกสั่งปิดค่ายสวัสดีค่ะตุ้มปริญญานะคะถ้าย้อนกลับไปสมัย20ปีที่แล้วคนเขาก็จะเรียกว่า Beautiful Boxer ตอนนี้ก็เปิดค่ายมวยชื่อว่าน้องตุ้มมวยไทยยิมค่ะตุ้มเรียนรู้ศิลปะการชกมวยเนี่ยจากคุณพ่อแค่นิดเดียวพ่อไม่สอนให้พ่อรู้ว่าลูกพ่อเป็นอะไรตุ้มก็แค่แอบพกพักรักจำและทีนี้ไปเที่ยวงานวัดอยากไปดูเพื่อนชกแล้วก็มีคนมาท้าชกกับเรามันก็น่าลองดูนะแล้วไฟแรกเนี่ยชนะน็อกด้วยพอหลังจากนั้นก็เข้าค่ายก็การที่ตุ้มเป็นผู้หญิงข้ามเพศบนสังเวียนของลูกผู้ชายมันเป็นอะไรที่ยากมากๆตุ้มกล้าการันตีเลยว่าไม่มีใครอยากที่จะแพ้ตุ้มต้องถูกพี่เลี้ยงด่าถ้ามึงแพ้กระเทยมันก็เลิกมวยไปเหอะมันก็กลับบ้านไปเลี้ยงพงเลี้ยงควายเลยตุ้มก็บอกเดี๋ยวเจอกันบนเวทีเพราะสิ่งเดียวที่ตุ้มคิดคือตุ้มอยากจะเอาชนะยกที่5เป้งอุ๊ยขอกระจกฉันหน่อยได้ไหมส่องดูหน้าก่อนที่จะได้รับการชูมือชั่วโมงนั้นฉันไม่รู้หรอกว่าฉันชนะมวยหรือชนะอะไรแต่ฉันรู้สึกว่าฉันแบบได้รับมงกุฎในค่ำคืนนี้เป็นรางวัลใหญ่เลยเนี่ยคือเป็นแชมป์ K1 ของยุโรปหนังสือพิมพ์ประโคมข่าวทีวีประโคมข่าวและด้วยตอนนั้นที่เรากดดันว่าเราจะต้องแก้ผ้าขึ้นชั่งน้ำหนักแล้วมีกล้องคอยมาจับซูมอย่างเงี้ยร้องไห้ค่ะตั้งแต่เล็กจนโตมีความคิดที่จะเปลี่ยนจากเพศชายเป็นเพศหญิงเนี่ยไม่เคยท้อเลยค่ะเริ่มเก็บเงินเรื่อยมาและอายุ17พ่อกับแม่ก็เลยยอมเซ็นยินยอมให้ตุ้มถึงได้รับการผ่าตัดแปลงเพศหลังจากผ่าตัดมาแล้วเนี่ยก็คือขึ้นเวทีลุมพินีราชดำเนินอ้อมน้อยไม่ได้กฎกติกาของเขามีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแต่ก็มีแอบคิดบ้างเล็กน้อยว่าเอ๊ะเมื่อก่อนเราก็เคยขึ้นไปยืนบนนั้นอย่างแบบสง่าผ่าเผยนะทำไมตอนนี้เราขึ้นไปไม่ได้ล่ะตุ้มก็ต้องไปหาชกต่างประเทศเท่านั้นเขาเรียกตุ้มว่ามิสคือเป็นนางสาวต่อให้เป็นนักชกผู้หญิงเนี่ยเขาไม่กลัวที่จะชกกับตุ้มเรื่อง Beautiful Boxer ทำกับ GMM Grammy ทีแรกอะตุ้มกลัวนะเพราะว่าการทำหนังเนี่ยมันจะต้องเปิดทุกแง่ทุกมุมพอเห็นแล้วเนี่ยรู้สึกได้เพราะว่านี่แหละมันเป็นชีวิตของฉัน The Philippines has come a long way in advocacy for equality and for inclusion. However, there are still many barriers. LGBTQI Filipinos still experience discrimination, stigma,and heteronormativity, thereby limiting their access to inclusion. Because of the pandemic, many LGBTQI Filipinos lost their jobs. In Cambodia, there is no legislation against LGBTQI discrimination in the workplace from harassment and bullying. LGBTQI Cambodians do not feel comfortable to disclose their sexuality or gender identity in the workplace.And the unemployment is higher among LGBTIQ people in Cambodia. Living as LGBTQI in Indonesia is not easy, with high stigma and discrimination, opinion from the mainstream mass media, and effort to criminalize LGBTQI. Meanwhile, our neighbor and the state do not care about LGBTQI as citizens. Salon workers, sex workers, and street performers have no income,and they really need to be helped ปัจจุบันนี้ที่ว่าเป็น LGBT บางคนก็เสี่ยงต่อความหุนแหงเนาะทางเพศเนาะที่ว่าถูกเอาลัดเอาเปรียบทางเพศนั้นรายรับที่ว่าเขาเจ้าได้รับกับบ่เป็นธรรมบริษัทฮัวอยู่ประเทศลาวปัจจุบันนี้มันปิดโตหมดเลยแม่ค้าสาวขายนักท่องเที่ยวเนาะบ่สามารถขายเครื่องได้แล้วก็บ่มีรายได้โดยย่านสีลมซอย4อ่ะมันเป็นย่านท่องเที่ยวอ่ะครับเครื่องบินมันไม่บินเพราะฉะนั้นมันไม่มีนักท่องเที่ยวแน่นอน 90% ลูกค้าหายไปค่ะปัจจุบันนะคะเราก็เปิดค่ายมวยมาได้ประมาณ 5-6 ปีแล้วค่ะคนที่มาซ้อมเนี่ยก็
จะเป็นแฟนคลับก็ทั้งต่างชาติแล้วก็ทั้งคนไทยเหมือนรู้จักสื่อรู้จักอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยค่ายน้องตุ้มอยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วเขาก็ตามมากันก็ช่วงโควิด19เนี่ยพอเขาปิดประเทศเนี่ยแน่นอนว่าลูกค้าต่างชาติต้องหายไปอยู่แล้วช่วงนั้นเป็นอะไรที่เงียบและซบเซามากเคว้งเคว้งแต่ทำยังไงได้อะเราต้องเอาเงินเราที่เก็บออกมาใช้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะที่ค่ายมวยเนี่ยคือเช่าพื้นที่เขาอยู่ก็จะมีค่าน้ำค่าไฟละค่ะที่จะต้องจ่ายขาดทุนขาดรายได้ก็คือกลับไปอยู่ต่างจังหวัดค่ะนักมวยไปขับมอเตอร์ไซค์ส่วนครูมวยก็ไปหาก่อสร้างกลายเป็นว่าช่วงโควิดเนี่ยรัฐบาลไม่ได้ช่วยเลยตัวเราเองช่วยตัวเราเองหรือครอบครัวช่วยกันเองมากกว่าปัจจุบันนี้อายุ39ค่ะก็กับแฟนก็คบกันมาน่าจะ7ปีกว่าๆเกือบ8ปีค่ะจริงๆแล้วเราไม่ได้คนห่างไกลกันเราเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่ซ้อมมวยอยู่ค่ายเดียวกันนักมวยกับนักมวยเนี่ยย่อมเข้าใจกันดีทุกวันเนี่ยกับแฟนก็ต้องแบบว่าหาลูกค้าให้ได้มากที่สุดต่อให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศยังไม่เข้าอย่างเงี้ยอย่างน้อยถ้าได้ลูกค้าคนไทยก็ยังดีก็ที่ผ่านมาที่มีคนติดเชื้อที่เชียงใหม่ล่าสุดนี้ถามว่ากลัวไหมทุกคนกลัวแหละแล้วถามว่าแย่ไหมตอนนี้ตุ้มว่าก็แย่ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือธุรกิจอะไรหลายๆอย่างถ้ามันเกิดซ้ำมาอีกมันก็ต้องแย่ลงแต่สำหรับตัวตุ้มเองตุ้มไม่คาดหวังอะไรจากรัฐบาลตุ้มจะหวังพึ่งตัวเองให้มากที่สุดแต่ถ้าเขาคิดจะช่วยจริงๆก็อยากให้ช่วยให้ทั่วถึงเพราะว่าผลกระทบเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะใครคนใดคนหนึ่งหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งความฝันของตุ้มก็นั่นแหละอยากมีค่ายมวยถ่ายทอดวิชาความรู้ที่เรามีเนี่ยให้กับเด็กรุ่นหลังดีกว่าปล่อยให้มันสูญหายแล้วก็ตายไปเผาไปกับเราสำหรับค่ายมวยที่วางแผนไว้ว่าจะไปเปิดที่ฉะเชิงเทราเราก็ต้องช่วยกันทำอยู่แล้วล่ะก็ถามเขาว่าจะไปกับฉันไหมเขาก็พูดไปบอกว่าอยากแต่งนะอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บเงินอยู่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยตุ้มก็อยากให้ทุกอย่างเท่าเทียมเสมอภาคกันไม่ว่าจะเป็นการสมรสหรือว่ากฎหมายคำนำหน้าอยากให้เท่าเทียมเหมือนบุคคลทั่วไปตอนนี้กีฬามวยเปิดกว้างนะคะตุ้มก็ทำให้เห็นแล้วว่าไม่ว่าจะเพศใดๆทุกคนสามารถที่จะเล่นได้ค่ายน้องตุ้มมวยไทยยิมเนี่ยไม่มีแบบว่าแบ่งแยกแน่นอนใครผ่านไปผ่านมาก็สามารถที่จะมาเยี่ยมเยียน Beautiful Boxer คนนี้ได้ตุ้มยังอยู่ที่นี่แล้วก็ยินดีต้อนรับ